เพชรบุรีตบมือให้ตัวเองเลยใครปรบมือให้พวกเราขอให้ถูกหวยรางวัลที่2ไปเลยครับผมอ้าวแล้วรางวัลที่1อ่ะผมขอฮะผมช็อตครับช่วงนี้โอ้โหมึงช็อตบ้านกูก็ไหม้อะไรใช่ป่ะบ้าบอต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่วันสุดท้ายด้วยครับได้เอาผ้าไปคล้องพระปางด้วยนะครับครับผมเป็นวันสุดท้ายของมหรสพครับงานยังมีอีก2วันยังไงก็ช่วยกันมาทําบุญด้วยแล้วกันครับผมนะครับขอบคุณ FC ด้วยนะครับเต้นไม่หยุดเลยน่ารักมากๆไหน FC พี่นี่2คนนี้ FC ผมรู้จักไหมจ๊ะลูกหนูรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะโอ้ไม่รู้จักหล่อไหมคะหล่อไหมเอางี้ว่ะหล่อเอาแกว่ะยืนอยู่เนี่ยหนูชี้ดิว่าใครหล่อสุดโอ้โหเด็กถึงก็ปวดหัวพอพี่บอกว่าไหนชี้ที่คนไหนหล่อสุดเด็กเสื้อแดงอุทานเลยอุทานว่ามึงให้มันชี้ว่าพวกเราอยู่กองไหนดีกว่าถึงกับกลุ่มขมับเลยใครรอสุดใครรอสุดใครรอสุดชี้ที่ใครรอสุดนี่ดูหนูคุณพี่หนูลูกเดี๋ยวฮะใครรอสุดลูกอ้าวโอ้ยเดี๋ยวมานี่ไม่รอได้ยังไงแล้วก็พ่อมันลูกเขาเออหน้าคล้ายกันเลยลูกผมน่ารักไหมน่ารักอยากมีลูกน่ารักแบบผมไหมอยากครับเอาเมียพี่มาให้ผมสิไม่เอาดีกว่าให้คนอื่นไอ้คนที่ร้านนั้นไม่พออีกเหรอฮะเรื่องอะไรไปนอกเรื่องอีกแล้วไอ้คนร้านนั้นเหรออันนั้นผู้ชายไม่เป็นไรนะครับโอ้น่ารักก็ขอบคุณใครบ้างนะใครอ่ะคุณปล่อยดูพี่เป้ครับต้องขอบคุณท่านเจ้าภาพด้วยท่านผอ.มดครับผมอันนี้ก็นี่ขาดไม่ได้เลยโอ้ดูแลเลี้ยงดูปูเสือพวกเราเป็นอย่างดีครับผมก็ขอบพระคุณครับท่านพระครูด็อกเตอร์นะครับพระครูวาทีวรวัฒน์นะครับเจ้าอาวาสนะครับผมนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานนะครับท่านนายกนะครับกิตติพงษ์เทพพาณิชย์นะครับนายกเทศมนตรีปรบมือเดินทางให้ท่านนายกสักครั้งนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็คุณป้าจำลองนะครับเทพพาณิชย์ด้วยเจ้าของหมู่บ้านเทพพาณิชย์นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยครับคุณป้าบอกว่าวันนี้เล่นดีจะให้บ้านคนละหลังโอ้โหขอบคุณแต่บ้านมีเสาเดียวนะไอ้หาเสาเดียวในสารพระภูมิแล้วก็คุณผอ.ปิยวรรณด้วยนะครับเครือนาคหรือผอ.มดนะครับตรงนี้ผอ.มดหน่อยครับผมขอบคุณมากครับผมโอ้ท่านผอ.มดนี่แล้วก็กับท่านใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านดร.สนธยานะครับกล่อมเปลี่ยนนะครับท่านเป็นลักษณะท่านผู้ปรึกษาเมื่อกี้ท่านนั่งอยู่ด้านในด้วยไม่รู้ท่านอยู่ไหนท่านเพิ่งมอบเงินให้กับวัด 100,000 บาทตรงมือกับท่านครับผมขอบคุณครับพูดได้เต็มปากตอนนี้ทางวัดยังขาดปัตตุปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายใช่ครับไปคุยกับหลวงพ่อยังขาดเงินที่จะมาสร้างที่แล้วก็กำแพงฝั่งด้านหลังเป็นสถานที่จอดรถพวกเราจะได้จอดได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเรานี่ถ้าไม่มีพระรูปนี้นี่พวกเราไม่ได้มาเลยนะใครฮะนี่ไงท่านพระครูด็อกเตอร์ด้วยนะท่านพระด็อกเตอร์พระครูวิสิทธิ์พัชราจารย์นะครับหรือพระครูป้อมนะครับผมพระครูป้อมสาธุนะแต่วันนี้พระครูป้อมไม่ได้มาทำไมอุ้ยถ้ามาต้องเอาเงินมาแจกพวกเราแล้วเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะเอาไว้ทำบุญพระครูป้อมแจกคนละร้อยไม่ทราบพระครูป้อมนั่งตรงไหนครับเนี่ยพระครูครับช่วยชูแบงค์พันสักนิดนะครับแสดงว่าพระครูป้อมเนี่ยเป็นพระที่ใจเย็นรู้ได้ไงอ้าวถ้าใจร้อนป่านนี้ลุกขึ้นมาแล้วแหละเอาเย็นนานเลยคุณแม่ครับเมื่อกี้พวกผมฝอยทองวาไรตี้ร้องเพลงกันนะฮะครับมีใครบอกไหมว่ามีอาจารย์น้องไนท์มาเทศให้ฟังเลยจะบ้าแล้วเสพข่าวคุณแม่ยังโอเคนะโอเคคุณแม่เสื้อม่วงอ่ะแม่ฮะเป็นไงฮะคนไหนพวกผมวงดนตรีนี่คนนี้อ๋อแม่เสื้อม่วงพวกผมวงดนตรีนะแม่ทำไมแม่ดูเหมือนนั่งดูคนอวดผีอยู่อ่ะนั่งยังไงวะดูไงอ่ะเนี่ยแต่แม่คนนี้ไม่เท่าไหร่ทำไมแม่เสื้อดำนี่ฮะนี่ผมสั้นแม่เสื้อดำนี่เป็นโหเป็นแฟนคลับติดเป้งตั้งแต่คราวที่แล้วติดตามติดบ้าปะเนี่ยติดตามตั้งแต่คราวที่แล้วนี่เขาชอบคณะพวกเราด้วยใช่รู้ได้ไงว่าเขาชอบก็ดูเด็กหัวแม่โป้งตีนชี้มาทางพวกเราเขายืนขาเขาชี้ทุกคณะเลยแต่คุณแม่ได้ได้เสียงเสื้อแป้งฝุ่นด้วยนะนี่เหรอที่ดูใส่เสื้อแป้งฝุ่นอย่าบอกว่าไอ้เนี่ยเมียเก็บแป้งฝุ่นนะเมียเก็บแป้งฝุ่นเมื่อไหร่เป็นเมียเก็บนเรศอีกเมื่อวานหลายเก็บเลยเมื่อวานจะรอดนเรศอยู่แล้วไอใบตองลืมไปได้ก่อนอย่าบอกว่ามึงหึงเขานะมีหน้าไม่กลับบ้านเลยเด็กเขาเรียกลูกตั้มเห็นไหมน่ะเรียกเดี๋ยวดูตลกเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับบ้านนะเพราะว่าตอนเช้าต้องไปสอบสอบอะไรฮะ
สอบปากเปล่าเห็นไหมน่ะฟันไม่ค่อยมีเลยแคลเซียมไม่ดีโอ้ยมียาสีฟันไม่ได้กินเขาหรอกหยอกนะจ๊ะหยอกกระดิกตีนลูกตั้มลูกตั้มเหมือนไม่เอาเลยอะไรก็มันไปนู่นแล้วเขาล็อกเลยเขาล็อกเลยก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เอ่ยชื่อมานะครับผมพี่ฝอยไหนๆงานนี้เรามาแบบว่าเป็นแนวแบบคอนเสิร์ตไม่ได้แบบตลกจ๋าเจออะไรมีเพลงจะโปรโมทไหมพี่อ๋อพี่ชายผมครับผมหลายท่านอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาทางทีวีครับทาง YouTube ทาง Facebook ทาง IG แต่หลายท่านยังไม่เคยเห็นเท้าทางตู้เย็นใช่ไหมฮะ TikTok 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 ตู้เย็นจำนำไปแล้วฝากผลงานหน่อยพี่ให้คนเขาได้รู้ว่าหน้าตาดีๆสง่าอย่างพี่มีผลงานอยู่ให้เขาดูให้เขารู้ว่าอีกไม่กี่เดือนเขาจะไม่ได้ดูกันแล้วให้ไปไหนครับจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยครับขอจับมือลูกขอจับมือหน่อยไม่มีใครจับขอจับเลยลูกพี่ชายผมมีเพลงด้วยพี่พอดีว่าใครฝากด้วยใน YouTube นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงซอฟต์ร็อกซอฟต์ร็อกมีทั้งหมด3เพลงด้วยกันนะฮะก็มีเพลงเสร็จเธอไม่รู้แต่เห็นแล้วก็ชั้นหน้าตอนบ่ายครับผมโอ้ชื่อเพลงเท่ทุกเพลงเลยอะฮะยังไงฝากด้วยเข้าไปกดติดเป้งกันด้วยติดตามสองเป้งนะมึงอะเพลงหมาเออแต่ว่าจะพวกเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมมีน้องสาวคนเดี๋ยวไปยืนตายเดี๋ยวมางอนกูฝากกันหน่อยงั้นเดี๋ยวลองมาฟังเพลงแรกดูแล้วไม่เอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวยังไงฟังเพลงแล้วตามชื่อเพลงนี้เข้าไปเซิร์ชใน YouTube นะครับผมเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดด่าในคอมเมนต์ให้หน่อยนะฮะกดถูกใจจะได้มีคอมเมนต์หน่อยครับเพลงแรกครับผมชื่อเพลงว่าเสร็จเธอนะครับลองฟังดูฉันเสร็จเธอแล้วฉันเสร็จเธอแล้วนี่ฉันจะทำยังไงถูกเธอล่อลวงอยากบ้าตายเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเอาใจหัวหน้าเดี๋ยวมันไม่ให้มาฉันบอกเธอแล้วไม่ชอบงานเลี้ยงบังคับฉันมาทำไมอุตส่าห์แกล้งอ้ำว่าไม่สบายสุดท้ายไม่พ้นมือเธอกระเป๋าสตางค์ที่ฉันซ่อนลูกเธอเอาไว้กับคำว่ารักที่ฉันเขียนไว้ใต้รูปทุกใบส่งมาทุกเธอคนเธอในคืนนี้เสร็จในฉันมันไม่เหลือเธอรู้แล้วว่าฉันรักจะทำเป็นทำไกลไม่ได้แล้วแต่สัตว์ฉันเต็มเหนียวไม่รู้จะลงไปมุมควักมันล้วงความรักฉันตึงลึกซึ้งใจมาสักมาใสใจฉันไม่ให้มันจนตรอบอกรักเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นเพลงแรกนะฮะโอ้โหปล่อยออกมาแล้วกับซิงเกิลที่ชื่อว่าเสร็จเธอเสร็จเธอนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเพลงที่2นะครับที่มีพวกพี่ๆนักดนตรีแต่งขึ้นมาให้อีกหลังจากเพลงแรกประสบความสำเร็จทำรายจ่ายถล่มทลายรายได้เคยขึ้นชาร์จยอดวิวอยู่ uh-huh. แล้วก็เปลี่ยนจาก YouTube Play เป็น YouTube uh-huh. ยอดวิวก็หายไปเสร็จเธอครับผมมาฟังเพลงที่2ครับไม่รู้แต่เห็นครับเดี๋ยวไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าคนข้างๆเรานอกใจครับเราไปเห็นเขาเองเลยดีกว่าครับผมโอ้เจ็บอ่ะฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเปลี่ยนไปเสียงประมือสักครั้งนะใครต่อใครบอกกันว่าเธอปันใจทุกครั้งที่พบเธอฉันยังมั่นใจบอกตัวฉันเองว่าเราคงรักกันแล้วก็ถึงวันที่ฉันรู้ความจริงฉันต้องโดนทิ้งเพราะเธอไปกับเขาไม่เคยจะคิดเลยว่ารักของเราจบลงด้วยภาพบาดตาบาดใจไม่รู้แต่เห็นไม่รู้แต่ฉันเห็นเธออยู่กับใครฉันเพิ่งเข้าใจว่าเธอไม่รักกัน
ที่2นะฮะชื่อเพลงว่าไม่รู้แต่เห็นครับผมเข้าไปเสิร์ชในหูรูดYouTube แล้วก็เพลงสุดท้ายครับใน YouTube นะครับที่เพิ่งจะออกไปก็คือชาติหน้าตอนปลายครับความรักในชาตินี้อาจจะไม่สมหวังก็ไปเจอกันชาติหน้าตอนปลายแล้วกันจ้ามาโซเดี๋ยวมาชมตลกกันนะครับกับพูดนึงฝากเข้าไปพิมพ์ใน YouTube ครับผมกับชาติหน้าตอนปลายนะจ๊ะเพลงเนื้อหาดีๆ MV สวยๆนะครับผมครับผมหมดเวลาแล้วจอดไม่ต้องเจ้ารู้ตัวดีแล้วเธอไม่รักอาจต้องทนฝืนฉันคงช้ำหนักเหมือนถูกคมมีดปักที่หัวใจเมื่อความเป็นจริงไม่ช่วยอะไรสักอย่างทำดีทุกทางก็กลายเป็นเลวร้ายเมื่อชีวิตคนคนหนึ่งมันหมดความหมายจะมีค่าอะไรหากใจต้องโดนชาติหน้าตอนในบ่ายยังมีขอให้เราได้รักกันขอบคุณเสียงปรบมือครับผมฝากไปด้วยครับเพลงจากพี่ฝอยทองเฉินยิ้มนะครับขอบคุณนะครับฝากไปเลยอ่ะช่วงนี้มีใครมีความสามารถในการร้องเพลงบ้างเวทีแห่งนี้โอ้ยมีพี่ไหนวะต้องจัดให้เลยนี่วะไหนเขายืมมานานแล้วคนไหนพี่เป้เฮ้ยจัดเพลงให้คุ้นหูที่เฮ้ยใครก็ได้จับเด็กใส่กระสอบเลยปะไม่ใช่งูขยันจับเหลือเกินมือลูกหัวหน้าครับหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อกูเนี่ยเออก้าวเล่าพี่เป้จัดเพลงให้คุ้นหูที่เพชรบุรีดีป่ะเพชรบุรีใต้ใต้หน่อยไหมใต้ใต้หน่อยไหมก็ใช่ไงเลยไปไหนก็เป็นใต้แล้วไงโอเคเบาวีเพลงอะไรนะฝากถอนฝากฟ้าถอนอะไรบ้าได้จัดไปอาจารย์มาฝากฟ้าได้เปล่าได้ป่ะล่ะเมื่อกี้เสียงเต้นหนึ่งดนตรีได้ป่ะดนตรีอะได้กูร้องได้ป่ะพี่ร้องได้ช็อตดีๆกล้องสะเทือนหมดแล้วขอบคุณพี่ติ่งด้วยนะครับผมมหานครออนทีวีครับขอบคุณมากครับติดตามใน YouTube ได้นะครับเขาคู่แข่งกับเบาวีเขาคือเบาไพ่เดี๋ยวไปทับมือลูกมองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีมีแสงจันทราเสียงเพราะนะมองดาวที่เกินฟากฟ้านับร้อยไรตาพาใจวันไหวอะไรพี่เบิร์นกำลังร้องเลยร้องกับแม่เดินออกเลยไปร้องอย่างนี้ผมมันเก่าแล้วพี่เป้จะร้องยังไงดีอะบับเบิ้ลมันต้องร้องให้มันแบบว่าสมัยใหม่หน่อยสมัยใหม่เออร้องเนี่ยแบบบ่าววีแต่ว่าไม่ใช่บ่าววีจะร้องแบบยังไงอ่ะเป็นก๊อปปี้บ่าววีมาพี่อะเขามีแต่ฝากฟ้าอะไรนะฝากฟ้าเมื่อกี้ฝากฟ้ามันเชยไปแล้วพี่ต้องเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรฝากเมียครับเฮ้ยมีเหรอฝากเมียอ่ะมีสิฮะอยากฟังครับอยากฟังอยากเชิญดมฮะเชิญฟังเชิญฟังแก่คนละแก่ซะเหนื่อยฝากเมียไม่เคยพบเคยได้ยินสวัสดีครับพี่น้องครับดูให้ผู้ตายด้วยอุ้ยเก่งนะความสามารถร้ายเหลือตั้งแต่เอาเมียมาผู้ตายได้ไม่เกี่ยวอ่ะ มองเมียเราวันนี้มันดูไม่ดีหงุดหงิดขวางตาหย่อนยานสังขารลอยลาดูไม่สบายตาพาหัวใจหวั่นไหวคิดถึงตอนที่เธอสาวทั้งอวบทั้งขาวเธอสวยกว่าใครเดี๋ยวนี้เธอแก่เกินไปไม่เป็นอะไรและก็ไม่ตายสักทีเข้าท่าวะโอฟ้าจ้าโอฟ้าจ้าฟ้าค่ำ
ำคืนนี้ฟ้าค่ำคืนนี้ช่วยพาเมียทีสักเปลี่ยงได้ไหมสักเปลี่ยงได้ไหมโอลมเออโอลมเออเชยอยู่ทำไมเชยอยู่ทำไมช่วยพัดเมียไปไปไหนอ่ะไปให้ไกลๆลูกตาโอ้เมียเรามันเป็นยังไงแม่เข้าตำราตำราอะไรแก่ง่ายตายช้าฉันเอื้อมละอาเหลือทนโอ้โหขอเสียงทั้งวัดโอ้เก๊กหลอกเก๊กหลอกเดี๋ยว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 บ้านเดี๋ยวอะไรงงกูงงเนี่ยงงอะไรมึงร้องเนี่ยมีคนตบมือมั่งไม่ตบมือมั่งตบมือมั่งไม่ตบมือมั่งง่ายๆเลยพี่ง่ายยังไงวะคนที่ตบมือเนี่ยแสดงก็ไม่ได้เอาเมียมาพูดให้เคลียร์ด้วยนะไม่ได้เอาเมียมาไม่ได้พาเมียมาที่นี่แล้วคนที่ไม่ตบมือคนที่ไม่ตบมือเนี่ยแสดงว่าเมียนั่งอยู่ใกล้ๆโอ้แล้วถ้าเผื่อเมียนั่งอยู่ข้างๆแล้วยังตบมือเนี่ยอย่างพี่ข้างหลังเนี่ยเมียนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเมื่อกี้ตบมือเกลียวเลยเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านเนี่ยทำไมวะเมียตบหัวทิ่มหมดเลยอย่างนั้นแทนว่ากลัวเมียอย่าไปกลัวเมียครับเราเป็นผู้ชายอกสามศอกผู้ชายเปรียบเสมือนเท้าหน้าเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้าส่วนเมียเนี่ยเปรียบเสมือนควานช้างไม่มีเท้าหลังเหรอไม่มีเท้าหลังเลยผมเนี่ยไม่เคยกลัวเมียอุ้ยสุดยอดประธานโทษครับหน้าตาดีๆอย่างผมเนี่ยผมอายุ39มีเมียอายุ45โอ้โหเมียแก่เมียแก่แต่ความเซ็กซี่ไม่เหมือนคนอื่นยังไงอ่ะความเซ็กซี่นะไปเจาะจมูกเจาะหูเจาะสะดือเมียผมนี่นอนหงายไม่ได้อุ้ยทำไมอ่ะนมไหลเป็นไฟเลี้ยวนึกว่าสีแยกเพชรบุรีใช่จริงๆอยากจะเซ็กซี่เมียผมแก่เซ็กซี่ไปหาซื้อเกงในจีนสตริงมานุ่งไอ้เกงในจีนสตริงที่มีปิดข้างหน้าอยู่หน่อยนึงอ่ะแล้วสายเดี่ยวผ่าเข้าไปงามดาบเนี่ยกระปิ้งนะกระปิ้งอยากจะเซ็กซี่อายุ45เสือกนุ่งไม่เป็นทำไมวะนุ่งไงซื้อมาใหม่ๆนุ่งไม่เป็นเสือกเอาสายเดี่ยวมาไว้ข้างหน้าคุณพระช่วยแบ่งข้างเป็นแมนยูลิเวอร์พูลตกรอบไปหมดแล้วไอ้ห่ามาเดินตลาดนัดมาเดินกับกูเดินท่าเนี้ยเดินไงแม่ไม่ต้องทำท่าปะโทบอกว่าถ้านุ่งกางเกงในไม่เป็นไม่ต้องนุ่งทุกวันนี้ไม่เคยนุ่งเกงในแต่ชอบใส่ชุดแต่คล้ายๆชุดคลุมท้องยาวถึงหัวเข่าเนี่ยนะกางเกงในไม่เคยนุ่งเลยคล้ายๆชุดนอนนะที่ยาวเลยกางเกงในก็ไม่นุ่งชอบเดินไปตลาดนัดจะไปซื้อกระดูกหมูมาต้มหน่อไม้ให้ผัวกินรู้ผัวชอบกินไปเจอกระดูกหมูบอกแม่ค้าแม่ค้ากระดูกหมูหนึ่งโลแม่ค้าก็หยิบกระดูกหมูให้ไปเจอหน่อไม้วางขายกับพื้นตัวเองไม่นุ่งเกงในไปนั่งเรื่องหน่อไม้นั่งท่าเนี้ยนั่งไงมองไปมองมาเจอหน่อไม้ถูกใจบอกแม่ค้าเลยบอกว่าแม่ค้าแม่ค้าเอาหน่อเนี้ยปอกเปียกให้ด้วยปอกเปลือกเมียกูลาวะดิแม่ค้ากำลังงุนงานจะลงก้มลงไปหยิบหน่อไม้มองเข้าไปในชุดแสกเมียกูเท่านั้นอ่ะแม่ค้าเห็นแม่ค้าอุทานออกมาเลยอุทานว่าคุณพระช่วยหน่อไม้มึงขุดเมื่อเช้านี่หน่อโผล่อีกแล้วนี่แม่คุณเลยแม่ชอบแม่ชอบทำไมแกนั่งอย่างนั้นหรือไงอันนั้นหนูนายน่ารักจะตายการจะหาเมียสักคนมีผู้หญิงสี่ประเภทห้ามมาทำเมียยังไงประเภทแรกผู้หญิงคนไหนที่มีฝ่ายที่หนีปากเลยห้ามเอาทำเมียเด็ดขาดอีพวกนี้ด่าตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ซ้ำกันแม้แต่คำเดียวจริงๆผู้หญิงคนไหนที่ประเภทที่สองผู้หญิงคนไหนที่ชอบกรีดแขนตัวเองนี่ห้ามมาทำเมียทำไมอ่ะขนาดแขนตัวเองมันยังกล้ากรีดทะเลาะกับมึงมีของมึงจะเหลือไหมไอ้เหี้ยมีนิดเดียวจริงว่ะประเภทที่สามผู้หญิงคนไหนชอบสักตามแขนตามขาตามตัวนี่ห้ามมาทำเมียทำไมอ่ะครับพี่อีพวกนี้แทงไม่เข้าแทงไม่เข้าเหรอเคยได้ไหมเคยได้เป็นคนหนึ่งเป็นยังไงเป็นแดนเซอร์โอ้โหพาเข้าแรมแทงเท่าไหร่ก็แทงไม่เข้าทำไมอ่ะหนังมันเหนียวอ่ะมันติดถุงน่องอ่ะดิไม่ประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ผู้ชายทำได้จำจดได้จดผู้หญิงคนไหนตะตุ่มซ้ายด้านตะตุ่มขวาด้านห้ามเอาเข้าบ้านเด็ดขาดเอ้าทำไมอ่ะครับอีพวกนี้เล่นไพ่เก่งชิบหายเลยเมียผมตะตุ่มซ้ายไม่ด้านตะตุ่มขวาไม่ด้านอีนั่นมันด้านตรงหน้าท้องอ้าวทำไมอ่ะมันนอนเล่นเลยนี่ที่ขี้เกียจจริงๆเลยเขาเมื่อย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 นะขออีกเพลงได้ไหมพี่โอ้ยได้ทุกเพลงอยากฟังเพลงเก่าๆเพื่อชีวิตหน่อยชีวิตใครชีวิตพวกเราเด็กได้ทุกผลงานเพลงพี่เก่งด้วยป่าบริสุทธิ์ได้ไหมคนคุ้นหูด้วยคาราบาวเนี่ย18ปีที่อยู่สุพรรณบุรีอ๋อแสดงว่าฝึกร้องไปขับมอเตอร์ไซวินแล้วก็ฝึกร้องเพลงนี้เพื่อจะเก็บเงินเก็บทองอ๋อขับไปร้องไปขับไปร้องไปมึงก็พูดไปเรื่อยจัดให้หน่อยได้ไหมพี่แม่ก็ถามอยู่เรื่อยจัดให้หน่อยได้ไหมจัดให้จัดบาบริสุทธิ์ครับส้มเยอะเฉยครับฝากของส้มไว้ด้วยครับไว้ในอ้อมผมอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องด้วย
พันคนเราหญิงชายทั้งหลายแลมีเพศพ่อเพศแม่และมีกระเทยเนื้อไหนวะผมไปกินเพื่อนกับเหล้ามานะนะกินเหล้ากับเพื่อนกูอูไปนอนโรงแรมกับเมียมึงว่ะอะไรอ่ะกูก็ไปนอนโรงแรมละกับเมียมึงนะไม่ยอมเมียมึงบอกเงินทองไม่เอาทั้งสิ้นให้กูใช้ลิ้นแล้วก็พอว่ะพี่อย่าไปยอมเมียมึงก็เหมือนกันทำไมเงินทองนั้นไม่สำคัญบอกเอาความมันละเป็นที่ตั้งว่าเฮ้ย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 เมียพวกมึงสองคนละเป็นคนดอกทองไม่ตกใจก็ด่าเราเอาเพลงมันโจ๊กดีกว่าอะไรนะเพลงมันโจ๊กเดี๋ยวจัดให้เลยใครจัดอ่ะวันนี้พกเฮ้ยโอ้วันนี้พกชอบใครร้องใครร้องเนี่ยผมร้องเองอ่ะคุณร้องนะอ่ะฮะโอเคอาจารย์มาวู้ไม่ต้องควรแขนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ครับพี่น้องวันนี้ครับวัดนี้พกวัดนี้พกวัดดีครับพี่น้องเออมาเลยฟังเพลงวันนี้ผมเอาเพลงอะไรมาร้องเนี่ยจังหวะได้ก็ร้องไงพี่มึงนี่ทะลึ่งตึงตังออกไปไปอะไรอ่ะพี่เป้ร้องได้ไหมพี่เป้ร้องได้ไหมเจ้าเพลงอะไรก็ร้องไปเอาทั้งเพลงหน่อยเอาแบบว่าได้ข่าวยังโสดกันอยู่นี่ใช่ไหมน้องส้มนี่โสดไหนนี่น้องโอ้นี่อีเขียวเนี่ยโสดน้องส้มน้องส้มไปอําน้องครับน้องส้มไม่ใช่น้ำเขียวเขียวเฉพาะกลางวันกลางคืนนี่ขาวโป้งเลยทาแป้งลิเกมาสวยแต่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนเด็กในวงใครจะจีบก็จีบได้ร้องร้องเพลงจีบได้ไหมจะว่าจะร้องเพลงแล้วกราบพงกรยังได้เลยไอ้จีบเหรอไอ้ไหนร้องเลยใหญ่แล้วจัดไปเลยพี่ร้องเพลงจีบก็ได้เอาหวานๆนะหวานนะเพลงอะไรเรื่องกูแม่เสือสาวแม่เสือสาวอาจารย์แม่เสือสาวได้ไหมลองขึ้นหน่อยดิเป็นเซ็กซี่น้องส้มส้มได้ทำงานแล้วเธอหวานร้องให้หลงรักหลงรักเธอหวานรักหวานรักให้หลงไหลเธอเร่าร้อนเหมือนดังไฟฉันครั่งใครเข้าท่าแล้วแม่เสือสาวในตาสวยอ่อนรักถวยหน้าหลงลิ้นเอาอีกแล้วตะเนแรงแม่ชมชิมเลียได้ไหมฉันนั้นอยากจะเลียให้เธอดิ้นจนขาดใจโอ้ยโอ้ยไอ้ทะลึ่งเวรเลยมึงอยู่พี่เบิร์ดเคลียร์เลยอยู่เงี้ยหาถึงโสดปากไม่ดีอันนี้น้องสาวผมนะเนี่ยน้องสาวพี่ตึกเขาผมเลี้ยงมันตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเดี๋ยวเนี่ยหอยเท่าฝาบ้านแล้วมึงอย่าให้พ่อเขาคิดเด็กหอยขนาดนั้นเนี่ยกินหอยชานใหญ่เวลาจะจีบผู้หญิงเนี่ยมันต้องเพลงพ่อเพลงที่ชมเขาใช่ใช่เคลียร์เลยพี่เคลียร์อีเขียวมานี่โอ้โหเขามีชื่อน้องส้มส้มมานี่ต้องร้องแบบผมเพลงสมัยใหม่เพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเหรอสาวขยี้ใจเอ้ยสวยขยี้ใจสวยกูจะแม่เสือสาวมาแดกแล้วมึงจะร้องรอดไหมเนี่ยชื่อเพลงผิดไม่เอาลามกนะพี่ไม่ลามกพี่ไม่ลามกหรอกมันต้องชอบดังไม่ต้องทำเสียงคล้ายมันหรอกจัดไปพี่เบิ้ลสวยขยี้ใจลงรักเธอเข้าแล้วอีดำปิดปีหน้าตาก็ไม่ดีแถมปากก็เสียเธอไม่เคยผ่านมือชายแม่ผู้หญิงหน้าเสียสงสารน้องจริงๆอีดำปิดปีลงรักเธอเข้าแล้วนะไอ้หน้าดำโอ้โห
ไอ้หนูตึกอะไรพี่น้องมึงทำเจ๊แล้วยังเป็นกระเทยเฉยเลยเราเป็นผู้หญิงในวงอ่ะคนเดียวเลยมีอะไรบอกพี่ดิครับมาทำกับหมาพี่ได้ยังไงคนอ๋อกูพี่เหมือนกันเนี่ยอ๋อพี่เหรออ่าตอนนี้ก็ได้เวลานะครับพอดีเมื่อกี้พ่อเด็กคุณหลวงพ่อบอกว่าครับทุกจะจุดแล้วอ๋อฉลองเดี๋ยวเบรกเพลงคนหนึ่งอ๋อได้จุดพุกันหน่อยได้ครับครับจุดพุกันเอามาหาเรื่องนะเตรียมดูนะครับผมก็วันสุดท้ายด้วยที่เราขึ้นนะโอเคถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีของพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบุรีครับครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะจุดพุนะครับได้เวลาละอันอาจารย์นะพร้อมนะโอเคนะครับมีจุดมาเรื่องเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพอพุจุดทุกคนช่วยอุดหูด้วยนะครับครับเอาพุมาในราคาเท่าไหร่130,000โอ้โหแสนสามหลวงพ่อเต็มจุดแล้วถือว่าใครช่วยตั้งกล้องถ่ายหน่อยผมอยากเก็บเข้าลงนี่มิดหมายที่ดีครับอันนี้พุมาจากพัทยานะครับที่มีเฟสติวัลอยู่ใช่ใช่ครับผมอ่ะมึงรู้ได้ไงอ่ะอันนั้นเนี่ยมากับมันมากับเขามาคันเดียวกันออกมาคันเดียวกันโอเคครับผมดนตรีครับมหาลัยมหาชัยครับเดี๋ยวลูกศิษย์วัดก็เตรียมตัวเลยนะครับแสนกว่าบาทแสน130,000บาทโอ้โหเต็มถ่ายครับเต็มถ่ายใช่โยใช่โยใช่โยพูดจุดได้อุดหูจุดเลยพี่จุดเลยจุดแล้วถ่ายรูปยังฮะจุดแล้วจุดตอนไหนอะเมื่อกี้จุดยังไงโอ้เนี่ยคนมองกันทั้งงานเลยเสียงดังไงพุโอ้ผู้มึงเมื่อกี้นะคุณนึกว่านั่งบีบสิวอีกฮะเอาเพลงแบบสนุกดีกว่าตึกมึงร้องสาวบางโพเลยนะสาวบางโพสาวบางโพมาเฮ้ยเฮ้ยโยโยโยว้าวเต้นแบบพี่ตู้มนุษย์ไร้กระดูกโอ้โหคู่แข่งพี่ตู้ก็คือพี่ตึกHugo, Hugo, ผมงามจะจับตาโฮสาวบางโพเลยโตเลยจริงยิ้มมีเสน่ห์เก๋งกระมังสวยไปสวยไปทุกสิ่งสวยไปทุกสิ่งรูปทรงสง่าหน้าตาดีจริงได้เพียบสาวบางโพช้างสะโพกออกแม่เอ๋ยช้างสะโพกออกแม่เอ๋ยไม่น่าเลือกหลงรักสาวบางโพสาวบางโพนะโกจริงสาวบางโพนั่นก็จริงสาวโหก็จริงไอ้ไอ้โอ้โหแบบโหดึงดาวใครอ่ะเจ้าหน้าที่สคสนะครับครับสหเอามาส่งให้พ่อมึงเหรอพี่เราคนนี้อันตรายกับสังคมนะครับมีเด็กมีอะไรมีเด็กด้วยแล้วมาถือถุงแบบนั้นโอ้โหอันตรายมากที่มันสนใจมันเริ่มร้องต่อแต่อันช้างสะโพกออกแม่เอ๋ยช้างสะโพกออกแม่เอ๋ยไม่นานเลยลูกสาวบางโพสาวบางโพเกินจริงเฮ้ยเฮ้ยสาวบางโพเกินจริง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 เฮ้ยจ้าจ้าจ้าคิวเกินหน้าผมงามจ้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยเขาโอ้ยเฮ้ยเอ้ยมีเรื่องไอ้ส้มมึงดูดิส้มมีเรื่องอะไรเฮียโอ้โหให้ส้มดูคนอื่นก็มีให้ดูไม่เคยเราหลอกเล่นอยู่พี่โอ้โหพี่ใจเย็นพี่ไอ้ส้มบังพวกพี่ไปดิพี่ครับตลกเล่นอยู่วงฝอยทองเชิญยิ้มเล่นอยู่ครับฝอยทองเชิญยิ้มครับบริษครับครับผมครับโอ้ยยิ่งๆที่เล่นหนังช่องเจ็ดเพื่อนพี่ไอ้น้องอ้าวรู้จักเหรอเฮ้ยเพื่อนพี่เหรอมันมาเหรอวะอะไรนะฝอยทองมันมาเหรอวะมาเพื่อนพี่เป็นหนึ่งนะเฮ้ยกูมาไหมวะเอ้าจะไปรู้มึงเหรอทองอ่ะเพื่อนพี่ไอ้น้องเพื่อนพี่เลยเออสนิทกันด้วยอ่ะตั้งแต่เด็กเลยมึงรีบโทรกลับไปบ้านเลยว่ามึงอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยดูดีๆนะเฮ้ยโอ้โหพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นค่อยๆคุยพี่ค่อยๆคุยอ๋อเขารู้จักฝอยทองคนเดียวเหรอเฮ้ยเอาไงอ่ะพี่ใจเย็น
แล้วเพื่อนพี่มาไหมไอ้น้องครับผมมานี่ครับผมไอ้ฝอยทองอ่ะเพื่อนพี่ไว้เลยไอ้ที่เที่ยวกะหรี่เนี่ยไม่ยอมจ่ายไม่ต้องพูดไปกระบี่ใช่ป่ะไปกับใครมาเนี่ยไม่ได้ไปกับกูนะพี่พี่ฝอยทองเพื่อนพี่เหรอฮะครับโอ้ไอ้ต้นไม่ใช่ปากนั่นหัวเขาพี่ชอบพี่ชอบเต้นใช่ไหมเขาชอบเต้นนะเมื่อกี้พี่เขาเต้นเก่งนะเนี่ยไอ้ฝอยมาบอกว่าโอ้โหชีวิตเนื้อถามอย่างเงี้ยนี่กูเริ่มไม่มั่นใจตัวเองพี่เมื่อกี้เนี่ยเขามีท่าเลยเขาไม่รู้เนี่ยท่าอะไรพี่เมื่อกี้เห็นพี่มีท่าฉีกขาพอดีว่าคุณแม่โต๊ะนี้เขาอยากเห็นอีกทีนึงโต๊ะไหนชวนรบกวนเนี่ยที่เขาตั้งกล้องอยู่เนี่ยเขาตั้งกล้องแล้วคอยดูเออเต้นให้เขาดูหน่อยได้ไหมครับตรงนั้นเลยครับช่างตบมือตบมือได้ไหมเออเดี๋ยวโต๊ะตีมาไม่น่าเลยลงรักสาวบางโหสาวบางโหนั่นโก้จริงโอ้โหจัดให้แม่หน่อยให้พี่หน่อยจริงมาเลยเป็นไงสาวบางโหเต้นเก่งโอ้โหบางโหนั่นโก้จริงจริงช้าช้าวิ่งเขี้ยวโก้วิ่ง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 โอ้โหทำยากวิ่ง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 ว้าวได้ตังค์เฮ้ยนี่ฉีกต่อหน้าได้ตังค์เลยเต้นหนีได้ตังค์เฮ้ยโธ่เฮ้ยเนนจะเต้นด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่อยากดูอยากดูช้าๆเอาไปซื้อเอาไปซื้อยาดมนะฮะเฮ้ยกลัวมันจะไปซื้อกะปิมาดมเฮ้ยโอ้โหแบ่งกันดมด้วยเชื่อใจดีเจ๊ผู้หญิงคนนี้มองไม่ชัดนี่ตรงนี้ครับเจ๊ข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเลยช่างสะโพกโอ้แม่เอ๋ยช่างสะโพกโอ้แม่ไม่น่าเลยช่างลงรักสาวบางโหนสาวบางโหนโกงจริงเลยครับเชื่อว่าสาวบางโหนนั้นโกงจริงสุดยอดเฮ้ยสาวโอ้โหฉีกต่อหน้าต่อตาส้นตีนในเฉียวหน้าพี่เขาเลยกูระหว่าเสียวชิบหายอะไรนะฮะใครอ่ะหลวงพี่ที่ถือกล้องโอ้โหไม่เห็นหลวงพี่เหรอทางอื่นหลวงพี่ถือกล้องอยู่มองไม่เห็นอ๋อแต่ระวังขามึงนะอย่าลงทีกระบาลนะห่างๆเลยนะมึงเต้นห่างๆนะกินตั้งแต่มึงบอกให้ไปเต้นตรงหลวงพี่ได้เหี้ยกูก็หาผอ.กูไม่เจอไม่รู้ไปตรงไหนจัดใกล้ๆเลยช่างสะโพกอกแม่เอ๋ยช่างสะโพกอกแม่เอ๋ยไม่น่าเลยเฮ้ยลงมาสาวบางโพสาวบางโพโอ้โหเป็นไงพี่แชร์ไปด้วยสาวบางโพนั่นก้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวบางโพนั่นก้อยจริงอ่ะเฮ้ย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 สาวบางโพนั่นก้อยจริงโอ้โหควงโอ้ยตายโอ้โหตายมึงไม่เอาได้ตังค์แล้วเอาแล้วพี่ใจถึงได้เฮ้ยโอ้โหเอางี้เอางี้เอาไงเอางี้เอาไงอ่ะพี่มานี่ขาเขาได้ครับเบียร์ใช่ไหมเอางี้พี่ชอบเต้นใช่ไหมเดี๋ยวพี่เต้นตรงนี้เลยพี่เต้นเลยให้พี่เต้นตรงนี้เลยช่างสะโพกอกแม่เอ๋ยเดี๋ยวมึงให้มันเถียงก่อนนะขอโทษอะไรอะไรขยันเถียงซะด้วยว่าอะไรนะพูดไปเล่น50บาทเร็วมาอีหายเฮ้ยพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าอะไรอ่ะถอยล่อมเต้นตรงนี้เลยเต้นตรงนี้เลยดนตรีไม่ต้องดนตรีไม่ต้องมึงเต้นเลยมึงอยากเต้นมึงเต้นดนตรีไม่ต้องเต้นสดๆเลยเต้นเลยพี่ชอบเต้นผมชอบเอาใครชอบเนี่ยผมชอบลูกพี่ก็ชอบจังหวะจังหวะเอาจังหวะเออก็เชื่อมันเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆคนที่นี่บ้ายอเออเล่นหน้าไปเล่นหน้าไปอืมเห็นไหมชอบชอบอกชอบใจกันโอ้ให้ไม่บ้าทำไม่ได้เลยนะไม่กล้าไม่กล้าทำมาช็อตอีกโอ้โหนี่เต้นต่อหน้าเนนแน่เอาไปจับปิกาจูเนี่ยดูเต้นต่อหน้าพ่อด้วยของเขาของเขาไอ้ข้าเขาไปสอยดาวมาได้มือไวจริงนี่ใครเขาเป็นใครเนี่ยเขาเป็นใครฮะฮะเขาเป็นใครไม่รู้แต่หน้าเขาซีดๆนั่นเหมือนเพื่อนคนนี้ไงที่เพื่อนกูแต่จำกูไม่ได้คนนี้ไงที่แสดงภาพยนตร์เรื่องไบแมนไงไบแมนภาค2ภาค2ภาพยนตร์กลับไปดูได้เลยแต่ห้ามกระพริบตานะทำไมอ่ะวันนั้นเผลอกระพริบตากูกอดูทั้ง 3-4 รอบแม่งหายแวบหายแวบเลยอ๋อเล่นเป็นผีไปขึ้นมาลุกไปขึ้นมาลุกออกพวกเดียวกันเอาก็มีฝอยเอาตังค์ไปด้วยอันนี้เพื่อนกูแท้ๆตามกูไม่ได้เออกูก็นึกว่ากูมาหรือเปล่าอ๋อได้ตังค์แล้วเป็นเจ้าได้แล้วเออเออตอน
อนนี้ก็มากันที่นี่นะฮะก็สนุกสุดยอดกันเลยนะครับเดี๋ยวก็ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรมีส่วนร่วมกับพวกเราได้เลยนะครับขอเพลงขึ้นมาเนนอยากฟังเพลงอะไรเนนเนนไม่ต้องฟังเพลงที่หายอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ถามชมหวาสพพอถามท่านผู้ชมดิอ๋อใครอยากฟังเพลงอะไรบอกพวกเราได้ครับนะฮะเอาเพลงเก่าๆแม่มีแม่ขอมาอยากฟังแม่อยากฟังเพลงอะไรฝนเดือน6อะไรนะฝนเดือน6ข้างหลังใครอยากฟังปรบมือหน่อยครับผมเนี่ยเห็นไหมฝนเดือน6เดี๋ยวมึงเกิดทันไหนไอ้เขาเรียกว่าเพลงอันนี้ใช่ป่ะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้อันนั้นสัญญาเดือน6อันนั้นกูก็ไม่รู้นะชื่ออะไรเพลงนี้ฝนอะไรทำไมพวกแม่เขาไหลใจจังใครอยากฟังฝนเดือน6เดี๋ยวผมเอางี้พี่ไงร้องเลยผมว่าคนที่เนี่ยเขาชอบฟังเพลงนี้อยู่แล้วใครร้องเพราะๆมีหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ร้องได้อะร้องไม่ได้อะไม่ใช่อันนี้ก็เถื่อนบ้าอะไรแล้วเถื่อนแทนใครร้องได้ใครร้องได้ผมไปถามชาวคณะมาแล้วครับชาวคณะบอกมาแล้วว่าบอกว่าคุณเบิ้ลร้องได้เชิญคุณเบิ้ลขึ้นมาร้องเลยครับอะไรนะคุณเบิ้ลอยู่วีอยู่บนเวทีแล้วมาจำใครไม่ค่อยได้เลยจัดไปพี่เบิ้ลเดี๋ยวพี่ปล่อยอะไรครับครับมันเป็นเพลงที่วังเวงมากเลยวังเวงยังไงวะเงียบทั้งวัดเลยเขาตั้งใจฟังเขาตั้งใจฟังแล้วมันวังเวงที่จริงเพลงนี้ก่อนจะร้องเนี่ยมันต้องมีเสียงซาวครับผมอ๋อเสียงซาวใช่ครับผมคุณก็ไม่บอกผมโอ้โหเดี๋ยวผมจัดเสียงซาวให้ไอ้กระดับเสียงซาวบ้างวะหนูเองไอ้ไอ้หายมันเตรียมกันไว้เลยครับทำเสียงซาวต้องการเสียงอะไรเสียงซาวเพลงนี้ฝนเดือนหกมันต้องมีซาวมันถึงจะเพอร์เฟกต์ไม่งั้นเดี๋ยวคนดูเหงาอาจารย์มาสาวสาวเสียงสาว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 เสร็จแล้วไปหุงแดกได้อีกไม่ใช่ข้าวทำไมคิดหายอะไรอ่ะมึงไม่ได้ออกไปน้องสาวกูเนี่ยได้เมื่อกี้กูถามมาแล้วได้ส้มได้เหรออย่าไปแกล้งเขาสิส้มไม่เหงาแล้วหนูเคยฟังโอเคโอเคเดี๋ยวหนูทำซาวให้ร้องเลยหนูเรื่องผู้หญิงเนี่ยถนัดนะขยันไม่นัดกันโอ๊ยโอ๊ยไปฟังใครมาโอ๊ยโอ๊ยไปนอนรอที่ห้องไอเวนนี่ขนาดเมียคุณมาคุณยังเลือกทำได้ขนาดนี้การแสดงซาวน้องแนทซาวแบบไหนคุณมันไม่ได้คุณซาวไหนนี่กูบอกให้มึงทำซาวมึงบอกทำได้นี่ไงใช่เอาซาวแบบไหนเอาซาวแบบเอาเสียงกบเสียงกบเออทำไมคุณไม่บอกผมเสียงกบคนใครทำได้บ้างอบไอ้หนุ่มอบฮะไปตามพี่เป้มาแล้วเรียกตำเฮียอะไรมันก็เรียกมันได้เดี๋ยวใจเย็นอ๋อฝากน้องชายคนนี้มาสักคนอ๋อนี่สาวเสียงกบทำเสียงกบกูบอกแล้วอย่าคุยกับตอนเมาแยกกันหมดวะเสียงกบเดี๋ยวผมจะร้องแล้วพี่ทำเสียงกบพวกมันทำไม่ได้แม่งเสียเวลาพูดดูเหมือนเอาไอ้ส้มมาขัดแกกูเลยรวนเลยอันนี้เสียงอะไรฮะเสียงกบครับกบไหนอ่ะกบใส่ไม้อะไรอีกครับคุณเบิร์นไปไกลเลยกบใส่ไม้มันมีที่ไหนในเพลงเนี่ยคุณเล่ากบแบบไหนครับอบเฮ้ยกูได้สองเที่ยวสามเที่ยวอบไอ้ตั้มทำได้ใช่กูทำได้แต่เมื่อกี้เลยเฮียแล้วไปแวะฟุบอะไรกันอ่ะผมทำได้ขอบคุณคุณตั้มมากที่ทำได้โอเคเดี๋ยวจัดให้พี่เอ้ยสุดยอดเลยนะอบนะเสียงไงเสียงอบสุดยอดไม่แกล้งพี่ละอบเฮ้ยต้องอย่างนี้ดิต้องอย่างนี้อบเดี๋ยวพี่ลองอบอย่างเขาเดินหอบอบก็ต้องอบอบ
อบ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 พี่ฝอยอะไรครับพี่ฝอยไม่ร้องแล้วทำไมอ่ะกบแม่งเพาะกูอีกเสียมึงเอาเฉพาะเลยกูจะร้องเอาอย่างไรพี่เบิ้ลโอ้โหเอาเสียงซาวเสียงกบที่มันแบบไม่ต้องมาอย่างเงี้ยเป็นดนตรีใช่ไหมเออเป็นดนตรีสิอ๋อขอโทษขอโทษกบแบบไหนเออกบแบบแน่นๆเหรอแน่นๆเลยเสียงแน่นๆกบที่เสียงพอปุ๊บชับชับปุ๊บผมร้องเลยกลางวันกลางวันแล้วก็ร้องเลยเออโอเค18ปีไปอยู่ในทุ่งนามาโอ้โหขยันอยู่เลยไปทำที่ไหนมึงอยู่ทุ่งนาสุพรรณไหมสุพรรณบุรีอ๋อเห็นเลยเออพี่เป้จัดไปพี่เออไม่แกล้งแล้วโอ้ยโอ้ยว้ายว้ายที่กูถีบไปนู่นเลยอะไรอ่ะมึงไม่เห็นนะเนี่ยแต่แต่แต่อยู่นั่นแหละทำไมอ่ะโอ้โหเสียงอะไรของมึงเนี่ยเสียงกบไงกบห้วนๆโอ้โหไม่ได้หรอกพี่ทำไมอ่ะหัวจะแตกเอาดิโอ้ไอ้เหี้ยทีเมียไม่มาสักเล่นได้ไอ้ชิบหายมันไม่ใช่มันเจ็บอ่ะโอ้โหใครเขาเห็นก็มันเจ็บแม่ว่าเจ็บไหมใจใจสอกถือว่าใจใช่พี่ถั่วแล้วเจ็บและดังตังไม่เอาทุกวันนี้ดังเปี้ยงตังเมื่อไหร่มึงจะดังเมื่อไหร่มึงจะมีละครเมื่อไหร่มึงจะมีหนังมึงดูกูนี่มีละครมีหนังมีโอ้โหเยอะแยะมากมายตุ้มเม้งด้วยมีตุ้มเม้งด้วยโอ้แล้วไม่เอาแล้วผมไม่ร้องแล้วผมยังไม่เอาทนไม่ได้มันเจ็บไม่ได้พี่เบิร์นเนื้ออะไรวะไม่เอาไม่เอาทนไม่ได้งั้นหลบไปไม่เอาแล้วผู้นำทีมงานมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูไม่มีบ่นสักคำไม่มีร้องสักแอะนี่คือหัวหน้านี่คือหัวหน้าสุดยอดดนตรีมาแน่นแน่นเลยควันออกปากที่เดิมตรงเดิมไอเอาระบบไม่เจ็บว่ะใจแม่งสอดสายมึงเป็นอะไรกันวะแค่นี้เป้ใช่ไหมมันเป็นโลหะโลหะเออมันจะไปเกี่ยวอะไรอ่ะอีกนิดนึงเป็นโลหิตกูแล้วไอ้สัสไม่มีเจ็บเอายังไงอ่ะเจ็บพวกมึงไม่ต้องมาตีแล้วจะร้องได้ไหมเนี่ยพี่รบกวนหน่อยพี่มาตีมันทีเออเดี๋ยวใครเชื่อพี่จริงๆโอ้ยมีคนอยากตีมึงเยอะเลยวะแล้วเพลงก็ไม่จบเนี่ยอาจารย์ก็ขึ้นอยู่นั่นแหละจิตใจมึงทำด้วยพี่จะได้จบเพลงไปข้างบนดีกว่าพี่อ่ะมาข้างบนพี่ข้างบนเลยพี่มาพี่เฮ้ยพี่หนุ่มเอาพี่สาวมาดิเออไปไปอ่าเชิญเลยครับพี่เชิญเลยไปข้างเลยครับเดี๋ยวจะรู้กันพี่ไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวคนเขาก็เอ้ยน่าสงสารจริงๆเจ็บหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเอ้ยเจ็บจริงหรือเปล่าเออมันเป็นของโอ้โหเนี่ยเห็นไหมพี่เป้ไม่เห็นเจ็บอะไรก็มันตีตัวเองมันก็ไม่เจ็บไปดิผมถึงมีหนังมีละครไงทุกวันนี้มันรู้น้ำหนักมืออ่ะแล้วก็เล่นเงี้ยแล้วเดี๋ยวคนก็มาคอละหาว่าเฮ้ยโรคจิตหรือเปล่าใช่ไงซาดิสหรือเปล่าเดี๋ยวดูเลยของมันใช้ในสตันแมนนี่ให้พี่เลยเอาคนนอกเลยนะฮะว่าเรารู้กันใช่พี่ครับพี่สวัสดีครับเชิญครับพี่นี่พี่ครับนี่ครับพี่เห็นไหมครับเดี๋ยวพี่จะรีบไปไหนอาจารย์โอ้โหไอ้นี่เวลาตีมีวิธีตีครับพี่หิวเหล้าพี่ถีอย่างนี้ครับเอาสองนิ้วประคองนิ้วโป้งไว้แล้วพี่คอลงไปพี่มีแรงไหนพี่ตีไปเลยทำไมอ่ะไม่สนใจเป็นหัวพ่อหัวแม่เราไปเข้าไปแล้วตีใครอ่ะใช่ครับพี่ตีใครอ่ะฮะนั่งพี่ตีใครตีมึงแหละถามนั่งพี่อยากตีกูหรือเปล่าถามไม่ถามพี่ก็ดูเอางี้พี่บอกแรงๆรัวๆใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเอาไงหาว่าจอดตรงปูเป้เข้าแถวเลยอ้าวโถ่อ้าวก็เมื่อกี้ถามพี่อยากตีใครพี่ชี้เลยเดินรอบนึงก่อนพี่เดินรอบนึงก่อนพี่เดินดูหน้าก่อนคนไหนไม่สบอารมณ์หน้าตาไม่สบอารมณ์พี่เนี่ยพี่ชี้ไปเลยคนนั้นน่ะอยากตีที่สุดชี้ผมเป็นเรื่องอ่ะเอางี้ว่าไปไปไปขู่เขาทำไมเราไปไปไปเออไปอ่ะมึงไม่ให้เขาไปไกลๆมายืนจ่อหน้าอะไรตรงนี้ล่ะมึงแม่ใจสอบใช้ยาเสียงแหบแม่วันนี้โถไม่เกี่ยวกับหัวเฮ้ยแม่ผมก็ไม่เคยมีอะไรบาดหมางกับแม่นะอ่ะโถเออๆเอาไงคนนี้เลยฮะคนไหนแม่คนแม่ชี้เลยแม่ชี้เลยแม่ชี้เลยเออนั่งแม่นั่งแม่เชื่อคนง่ายให้มือกองแม่งซวยนั่งเลยตีหัวได้เขาชี้มึงไงเนี่ยโอ้โหใช่ไหมผมมีครูบาอาจารย์มารยาทดีด้วยถั่วและเจ็บและดังตังไม่เอาเอออ่ะแม่แม่แม่ตรงนี้เลยครับแม่จ๋าแม่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 
ปใกล้ๆไปใกล้ๆไปใกล้ๆมาไม่ได้มายืนครับยืนครับโอเคตีตรงนี้จะได้แตกง่ายๆหรอไม่ต้องแตกเดี๋ยวมีฝังอะไรไหมบ้างในนี้ไม่มีหัวที่ฝังชิปไว้อ้าวแล้วชิปไปไหนชิปหายเอ้ยเดี๋ยวแม่อะไรครับรอดนตรีก่อนอ๋อต้องรอดนตรีก่อนครับแม่ดนตรีไปไหนอ่ะเออเอาดนตรีมาจันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรครับที่วัดเลี้ยงข้าวต้มเลยเหรอเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงข้าวต้มรู้ได้ไงข้าวต้มกินปลาสลิดยังไงคุณแม่อย่าถอยแม่ก็เพิ่งไปทอดมาข้าวต้มมีทั้งหลายหม้อไอ้ทันลึ่งเฮ้ยปลาอาจารย์มามันอําแม่กับแม่จัดการมันเออเบาๆเบามากไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บเลยแม่มีแรงแล้วเนี่ยไม่เจ็บอันนี้หัวเราะมันไม่เจ็บไม่มีเจ็บเลยแม่มีแรงก็นี่เอาคนแม่แม่มีแรงก็นี่ไอ้เสื้อแดงไอ้หนูมึงมาเอ้ยโอ้ไอ้นี่เหมือนหมันไส้อ่ะไอ้นี่มันเหมือนหมันไส้พี่มึงดูหน้ามันดิขอบคุณคุณแม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหแม่โอ้ครับเฮ้ยตีเข้าจังหวะโอเคอ๋อขอโทษแม่ตีขนาดนี้ก็มานามาไหว้แล้วเล่นการแสดงน่ะมาน้องมาน้องมาเฮ้ยสัมภาษณ์ก่อนชื่ออะไรเนี่ยสัมภาษณ์ดิเฮ้ยสัมภาษณ์ก่อนเฮ้ยทำไมคนนี้ดีเขาไม่ยอมฟังจังหวะอะไรเลยวะอะไรตีท่าเดียวเมื่อกี้ว่าอะไรนะเทสก่อนเทสไอ้นี่เป็นรู้ใครวะไม่มีเสียงบาสเสียงเบสนั่นเออเทสก่อนมีเทสก่อนอ่ะไปเดี๋ยวชื่ออะไรนะพี่ถามนี่อะไรชื่อเป้ไม่ใช่ถามน้องชื่ออะไรวะไอ้เหี้ยมึงจะมาถามมึงทำไมแฮมอ๋อแฮมงอมหงีเอ้ยสวยโอ้ยนี่ขยันหัวเหมือนกันนัดมาอันน้องอ่ะจัดเลยอ่ะเล่นตลกมา30ปีโอ้โหลั่นวัดเลยโอ้โหตัวเลยโอ้ยเดี๋ยวลูกใจเย็นลูกใจเย็นโอ้โหเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเป็นไงมีเลือดไหมเนี่ยแค่นี้มึงทนไม่ได้อะโถไอ้ตึกอันนี้ตึกโอ้โหไม่ยั้งมือเลยอะเฮ้ยมึงโกรธใครมาวะเนี่ยแค่นี้พี่ก็สำออยแล้วเด็กก็ออกโซเชียลอย่าเพิ่งไปน้องอะไอ้หนูไอ้เหมือนมันแค้นมันต่อยเสร็จมันไปเลยว่ะแค่นี้พี่เดี๋ยวออกโซเชียลออกสื่อออกไปน้องมันจะดูเสียไหมใช่ใช่ใช่พี่ไปเล่น acting โอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บมันเป็นถังบางๆ เขาเรียกอะไรนะอะไรนะเขาฝังชิปอะไรอ่ะชิปแต่ตอนนี้ชิปไม่มีแล้วเป็นไงบ้างอ่ะชิปหายไปแล้วนะพี่เป้หายสองเที่ยวสามเที่ยวฮะจ๋าเอางี้เอาไงเดี๋ยวหนูเองถ้าเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม่เจ็บเออจะไปตึกไปตึกแฮมไปตึกไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็กูไม่มีอะไรมีปัญหากันเนาะไม่มีนะไปทำอะไรมาวะพี่เป้ตีให้เต็มที่ไปเลยคิดว่าหัวมันไม่ใช่หัวโคตรพ่อโคตรแม่เราเอออ่ะตีแบบที่เราอยากตีอย่าไปเสี้ยมเด็กเอาตีเลยพูดภาษาอังกฤษได้คำเลยว่า this is a book พูดคำเลยพูดป้ามึงอ่ะกระปิดกระปอยมากเอามาเดี๋ยวอะไรอ่ะสายตามึงไม่น่าไว้ใจเลยว่ะเด็กมันจ้องจังหวะอยู่เออเดี๋ยวลืมจังหวะเดี๋ยวถ้าตีถูกใจนะอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อรองเท้าให้มึงใหม่เออเดี๋ยวใจดีอันนี้มึงยังเรียกรองเท้าได้อีกเหรอเนี่ยเฮ้ยมึงจะซื้อทำไมทำไมอ่ะมันขโมยในตะกร้าสีดำมาเมื่อกี้เขาฝากไว้นี่มึงใส่ไปเหยียบกับระเบิดมาปะเนี่ยรองเท้าบุรีไอ้บ้ารองเท้าที่ไหนไอ้ห่าอะไรอ่ะอะไรไอ้น้องนี่มันใส่มันก็เป็นรองเท้านี่อันนี้ของแต่ถ้ามึงใส่เนี่ยมันกลายเป็นต้มหูมึงลองดูดิเออว่าเกี่ยวหูได้ฮะอะไรนะอะไรนะไม่อยากเป็นต้มหูแล้วเหรออยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นอะไรนะอะไรฮะอ๋ออยากเป็นหมวกโอ้โหเล่นได้เยอะแยะเลยหล่อไหมมีอาดิดาสด้วยอะไรอะไรสิไม่อยากเป็นเหยียบขี้อะไรของมึงขยันพูดซะด้วย
ไม่อยากเป็นหมวกแล้วเหรอเบื่อแล้วเหรอเฮ้ยเบื่อเฮ้ยอะไรวะอุ้ยอยากเป็นแป้งพับแป้งผัดหน้าใช่ไหมเบื่อโอ้โหอะไรนะโอ้หน้านวลเลยมึงเนี่ยหน้านวลดีอะไรสิอะไรนะไม่อยากเป็นที่ผัดหน้าแล้วเหรอทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกวะเออมันก็ดูหล่อดูสวยดีนี่หมวกก็เป็นไปแล้วอะไรนะอยากเป็นฮอนได้เลยไม่ได้ธรรมดาด้วยฮอนอะไรฮอนขิงไหนเอาตีหัวเอาตีหัวเต็มที่เลยลูกอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่12 2เหรอมีเมียยังยังรอเมียมึงอยู่เนี่ยมาขยันถามเนาะให้เป็นวิทยาทานว่าในหนังในละครเขาถ่ายกันเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์มันมีอะไรช่วยถ้าเจ็บบอกเจ็บถ้าไม่เจ็บไม่เจ็บบอกว่าเราเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครเป็นคนเป็นตลกเป็นตลกเขาขอโทษมาเป็นตลกเก่งเป็นตลกเก่งดนตรีมาครับมาโอ้โหมันนี่ดิ้นอีกเสียงมันนี่ดิ้นเอ้ยเด็กไอ้ห่านี่กูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงปะเนี่ยมาเยอะขอบคุณมากที่ขึ้นมาเล่นกับผมครับครับไม่มีอะไรมามอบให้เอาอะไรอ่ะใครเอาให้มันดิผอ.มดอยู่ไหนฮะเอาเงินให้เด็กสักหมื่นโอ้โหเท่าไหร่นะผอ.ร้อยเดียวให้ได้ก่อนเถอะเด็กมีความสามารถพี่เดี๋ยวให้ได้รางวัลมาแล้วปัดไปให้ไปให้น้องไปเฮ้ยไปให้ทำไมเดี๋ยวเราไปแทง3คู่ร้อยกันเอางี้เด็กมันมีความสามารถพี่ครับเด็กมันมีความสามารถคือเด็กสมัยเนี้ยถ้ายิ่งมีความสามารถโอกาสที่เขาจะเติบโตได้เป็นคุณภาพของประเทศไทยเนี่ยมันดีอ่ะฮะนะครับผมเด็กมีความสามารถเราต้องสนับสนุนจริงป่ะถูกต้องพี่ใช่ไหมเราต้องเติบโตเราต้องเขาเรียกอะไรว่าสปอนเซอร์ให้เขาอ่ะฮะเอาเลยตึกพี่มีสักร้อยไหมแม่มึงควักกระเป๋าทำไมอ่ะอ๋อไปให้น้องไปขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะได้มา90เองเออให้เด็กเอาไปน้องมันพอค่าไปโรงเรียนหรือเปล่าไปมันปิดเทอมอยู่นะไม่เที่ยวแถวนี้แหละมันใช้ตังไปนะโอ้เด็ก12ใช้ตังไปเอออะไรนะ90มันไม่ถึง100นะอ๋อถ้าเอา10บาทถึง100มึงก็เอาให้น้องโป๊ะเอาไปดิเออมันก็100เดียวเองนะโอ้อะไรนะไปแกล้งน้องเขาแล้วมึงก็ไม่มีอะไรด้วยนะหมดโอเคโอ้น่ารักมากฟังเพลงกันต่อเนื่องในบัตรเดี๋ยวผมตลกกันเดี๋ยวมีรอบนึงครับตลกรอบสองนะครับร้องเพลงพ่อๆให้ฟังหน่อยอยากฟังจริงๆจังๆเลยไม่เอามุกแล้วเอาจริงๆจังเลยไปขอพี่เบิร์ดหน่อยสักเพลงเฮ้ยโหได้เลยจัดไปพี่สุดยอดทานไฟเขียวทานไฟเก่าไปติดแยกไหนไฟเขียวว่าก็จะเป็นสไตล์ของวงเรานะครับว่าเล่นดนตรีไปด้วยแล้วก็ชมตลกด้วยนะฮะอย่าเพิ่งรีบไปไหนใครห้ามลุกนะฮะลุกไม่ถูกหวยนะฮะ